การฝึกวินัยอ่ะก็คือช่วยในการสอนเด็กให้ฝึกในเรื่องของการควบคุมตนเองแล้วก็การรู้จักการรอคอยเวลาที่จะทำอะไรแล้วประสบผลสำเร็จเนี่ยมันจะมีความยากลำบากใช่ไหมคะมีความท้อถ้าเด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้ก็มีความอดทนจะทำให้เขาไปถึงจุดหมายอันนั้นได้ง่ายค่ะจริงๆวินัยการกินเนี่ยเป็นการฝึกวินัยแรกๆเลยของเด็กอะค่ะเราสามารถที่จะฝึกวินัยการกินเนี่ยได้ตั้งแต่วัยทารกตั้งแต่เขาคลอดออกมาเลยก็คือเราให้เขากินเป็นเวลาที่คุณแม่จะต้องให้กินนมแม่นะทุก 2-3 ชั่วโมงในตอนแรกๆอะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอถึงวัยที่เขาเริ่มกินอาหารได้แล้วเนี่ยก็คือช่วง6เดือนนะคะจะเป็นการเริ่มการฝึกวินัยการกินตอนนี้ก็คือจะมีเทรนในเรื่องของการฝึกการกิน2แบบอันที่1ก็คือคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านป้อนอาหารให้เด็กกินเนาะแบบที่2ก็คือที่ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมกันก็คือการฝึกแบบ baby led weaning ก็คือการที่เด็กเนี่ยเริ่มรับประทานเองพอเด็กเนี่ยเริ่มนั่งได้แล้วเราก็จะมีโต๊ะนั่งเล็กๆเป็นเก้าอี้อะค่ะเพื่อที่ว่าให้เขาสามารถที่จะนั่งแล้วก็รู้ว่าอันนี้เป็นเก้าอี้ประจำตัวนะถึงเวลากินก็คือต้องกินอันที่2ก็คือเราจะฝึกให้กินให้เป็นเวลาเพื่อที่ว่าเด็กจะได้รู้ว่าตอนนี้ถึงเวลากินแล้วแล้วก็กระเพาะอาหารเขาก็จะได้รู้ว่าจะต้องทำงานเป็นเวลาที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกินและอิ่มได้ค่ะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอันนึงเพราะว่าการที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดโต๊ะอาหารก็จะเป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เหมือนกันกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าการยกการหยิบจับเนี่ยก็จะเป็นการช่วยที่ทำให้กล้ามเนื้อมือหรือกล้ามเนื้อนิ้วมือเนี่ยเขาได้มีการทำงานมากขึ้นเนาะช่วยในเรื่องของทักษะสังคมก็ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเซลฟ์เอสติมหรือว่าความมั่นใจในตนเด็กเด็กจะรับรู้พวกนี้ได้จากการที่เด็กลงมือทำแล้วก็ผู้ใหญ่ตอบสนองว่าหนูเก่งนะหนูสามารถทำได้การรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ไว้ว่าอ๋อเวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยอะไรที่เขาทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้